ขนาดเดียวกันวันนี้25พรุ่งนี้26คณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างจะมีการประชมุมทบชมพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำค่ะ,ะหลังจากที่คณะอนุกรรมการวิชาการกัดกรองได้เสนออัตราค่าจ้างผ่านที่ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่22มีนาที่ผ่านมาโดยมีข้อเสนอขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ10จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด แต่จะให้เป็นรายได้จากปกิจาการท่องเที่ยวค่ะเรียกว่าเป็นรายสาขาแล้วก็เป็นรายพื้นที่ท่านผู้ชม10จังหวัดที่จะมีการข้อเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยประกอบด้วยกรุงเทพภูเกต็ตชนบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์กระบี่สงขลาพังงาประจวบและระยองค่ะโดยคณะกรรมการถ้าเห็นชอบบอร์ดค่าจ้างเนี่ย ก็จะเข้าคอรอมอรไม่วันที่2เมษาก็วันที่9เมษานะคะเพื่อให้มีผลบังคับใช้ปีใหม่ไทยเลยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่13เมษายนเป็นของขวัญปีใหม่ไทยท่านร้มนตีพิพัฒน์รัชกิจประการร้มนตีว่าการกระทรวงแรงงานบอร์ดนะครับทากผู้ชมกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำา10จังหวัดในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหมวดการให้บริการโรงแรมและที่พักค่ะซึ่งมีการวิเคราะห์ปร,ปรับปรุงสูตรคำนวณมาสะท้อนความเป็นจริง โดยกำหนดเป็นรายกิจการเริ่มต้นนำร่องที่ภาคการท่องเที่ยวแต่จังหวัดเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าทั้งจังหวัดนะจะเป็นรายพื้นที่ด้วยนอกจากรายสาขาเทศบาลตำบลที่มีความพร้อมกำหนดอาจารย์ขั้นต่ำสามารถเสนอต่อกรรมการขั้นจ้างได้เลยอย่างที่บอกไปวันก่อนก็มีข้อมูลเป็นสูตรยกเป็นตัวอย่างเนี่ยวเราไปยกตัวอย่างนะกทม อาจจะกําหนดให้เฉพาะคื้นที่เขตปทุมวันเขตสาทรอ,อหรือถ้าเป็นเพราะว่ามัน<ข>มีโรงแรมเรื่องการท่องเที่ยวเลยค<ข>่ะ<ข>อย่างราชประสงค์อย่างเงี้ยใช่ค่าจ้างขั้นต่ําก็จะปรับสูงขึ้น<ข>นอกเหนือจากพื้นที่อื่นๆของกทมแล้ววันก่อนเห็นพูดกัน400กว่านี่เป็นไปได้นะ สงขายยกตัวอย่างก็พื้นที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะหรือพังงาอำเภอเขาหลักชนบุรีอาจจะยกตัวอย่างตำบลแสนสุกอย่างนี้เป็นต้นนะคะรอติดตามเรื่องค่าจ้างแต่รายพื้นที่และรายสาขายังไม่ประกาศเป็นรายทั่วไปดูกันต่อ